ไม่มาเรียงกันด้วยความปราณีตสวยงาม สลับสีสันเป็นล้อธรรมจักร8กรรม8พอดีรั่วไม่ใช่ทำเกินนะหรือครบ8ไหมได้8ไหมไม่ใช่แค่7แล้วเนี่ยครบทำไมถึงต้อง8เพราะว่ามรรคหรือว่าอริยะอริยมรรคมรรคอัตถังคิกะมรรคเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่เหมือนกับกงล้อกงล้อไอ้ขอบล้อข้างนอกเป็นขอบกงล้อก็คือกรรมที่มันออกมา8กรรมเขาเรียกกรรมตรงกลางเขาเรียกดุมที่เป็นธรรมจักรตรงกลางก็8นะก็คือวงล้อกรรมแล้วก็ดุมจะอยู่ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของอัตถังคิกะมรรคมรรค8มรรคประกอบด้วยองค์8คือถ้าหากว่าขาดกรรมใดกรรมหนึ่งไปล้อมันก็ไม่สมบูรณ์มันจะหมุนไปก็หมุนไปไม่ได้นะถ้ากรรมหักถ้าล้อกรรมหักแล้วก็หมุนไปไม่ได้แล้วนะก็เหมือนกับมรรคมีองค์8นี่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคมีองค์8ที่จะเป็นกรรมให้ล้อธรรมจักรหมุนไปจักรก็คือล้อธรรมก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของเราที่จะบ่งบอกถึงการขับเคลื่อนคำสอนของพระพุทธเจ้าไปยังดินแดนต่างๆเมื่อล้อแห่งธรรมหมุนไปผ่านที่ใดที่นั่นก็จะมีแต่ความสงบสุขเพราะพระพุทธศาสนาไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยทำให้ผู้คนเดือดร้อนจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่จะเมตตาต่อกันมีแต่จะเป็นมิตรต่อกันด้วยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพศาสนาแห่งสันติสุขของโลกฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีหนังสือสวดกันครบไหมเดี๋ยวเราจะสวดแบบไม่ต้องแปลนะเล่มสีเหลืองนี่นะเราจะใช้เล่มสีเหลืองใครที่ไม่มีไปหามาวางอยู่บนโต๊ะนู่นก็มีเอาเล่มสีเหลืองเปิดที่หน้า86จะเป็นบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสำหรับบทแปลเราก็สวดกันประจำอยู่แล้ววันนี้เราจะสวดแบบไม่แปลสวดธรรมจักรแบบไม่แปลหากันให้ครบก่อนที่จะเข้าถึงบทสวดธรรมจักรเราก็จะชุมนุมเทวดาอัญเชิญเทวดาโยมมาเอาเบาะทางนี้มานั่งให้เข้าล็อกเป็นวงกลมเลยเข้ามานั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมีการสวดมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวันนี้เปล่งเสียงให้ดังกระหึ่มทั่วศาลาฮะก็คงไม่ชวนแล้วมาก็ไม่ทันแล้วไม่ต้องมาแล้วจะเริ่มสวดอยู่แล้วไม่ต้องชวนแล้วจัดแถวให้สวยๆอาจารย์ธรรมบุรีช่วยดูด้วยทางนี้ยังแหว่งๆอยู่ขยับขึ้นมาทางนี้ให้เข้าล็อกเข้าวางดีๆให
ให้สับวางดีๆเวลาจุดเทียนขึ้นมาแล้วมันจะได้ดูเป็นแถวเป็นแนวเดี๋ยวเราจะอัญเชิญเทวดาเทวดามีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเรามาตลอดซึ่งอายุของเทวดากับอายุของมนุษย์มันต่างกันมากนะอายุของเทวดาแค่ชั้นจาตุมมหาราชอายุของเทวดาวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาเท่ากับ50 ปีวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาเท่ากับ50ปีของมนุษย์แล้วก็อายุของเทวดาเขาเรียกว่าปีทิพย์เป็นปีทิพย์คือจะมีอายุประมาณ500ปีทิพย์คิดดูว่าชั้นจาตุมแค่ชั้นที่หนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับ50ปีของเราเราเกิดมาอายุ50นี่อาตมาใน50เศษๆนะเพิ่งจะได้วันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมแค่นั้นเองทีนี้30วันก็เป็น1เดือน12เดือนก็เป็น1ปีอายุของเทวดาชั้นจาตุมประมาณ500ปีที่500ปีทิพย์โยมที่เพิ่งมาถึงก็เข้ามาทยอยเข้ามาถ้าเราเริ่มนั่นแล้วหมามันจะเห่าเข้ามานั่งเข้าล็อกให้เรียบร้อยอายุของเทวดาชั้นจาตุม500ปีทิพย์นะมันประมาณกี่ปีมนุษย์ล่ะเอา50คูณ500เข้าไปได้เท่าไหร่50คูณ500เข้าไปนะ 25,000 หรือ 25,000 แสดงว่าเทวดาชั้นจาตุมแค่เพียงอายุของเทวดาเนี่ยจากครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันเนี่ยเทวดาเขาก็ทันเห็นพระพุทธเจ้าอันนี้แค่ชั้นจาตุมนะแล้วชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงอายุยิ่งนานยิ่งมากกว่าชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นที่สองวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ100ปีมนุษย์100ปีของเราเนี่ยเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้ว30วันก็เป็น1เดือน12เดือนก็เป็น1ปีอายุโดยเฉลี่ยของชั้นดาวดึงก็คือพันปีทิพย์แสดงว่าเขาอายุยืนยาวนานมากเลยเอา100คูณกับ 1,000 เข้าไปเป็นเท่าไหร่ถึงล้านหรืออันนี้แค่อายุชั้นดาวดึงนะแล้วขึ้นไปอีกเป็น2เท่า2เท่าขึ้นไปเรื่อยชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมิตวสวัตดีขึ้นไปยิ่งชั้นพรหมยิ่งอายุยืนยาวนานขึ้นไปอีกฉะนั้นเทวดาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเราตลอดเทวดาบางจำพวกก็ทันได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านได้เห็นพระพุทธศาสนาในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองช่วงที่เสื่อมถอยลงไปจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาก็ยังคงเจริญอยู่ในประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าจะเสื่อมลงมาแล้วแต่ก็ถือว่ายังมีให้เราได้มารู้จักพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาได้มาประพฤติปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นต่อไปนี้เราจะได้เข้าสู่ช่วงของการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยจะ
ชุมนุมเทวดาก็คือเชิญเทวดาให้มาร่วมอนุโมทนาแล้วก็จะสวดบทถึงพระไตรสรณคมสรรเสริญไตรสรณคมบทที่อยู่ในหน้า50 51 52ที่เป็นพระปริตจะเป็นบทเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงหน้า86เราจะเริ่มจากประมาณหน้า51 52ประมาณนั้นเดี๋ยวจะได้ชุมนุมเทวดาอริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภนันตุสัคเคกาเมจรูเปกิริสิขรัตเตจันตลิกเควิมานิทิเปรัตเตจคาเมตรวนาคหาเนเคหวทุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชลทลวิสเมยัคคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังฌามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังฌามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังฌามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโยจักขุมาโมหะมลาปะกาโทสามังวะพุทโธวิมุนตัวมาราสปาสาวินิมัวจะยันตัวปาเปสิเขมังชนะตังยังพุทธังวรันตังสิรสานมามิโลกาสนาทันจะวินายกันจะตันเตียงเตนจยาสิทธิงโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมทะชัวโยวิยตาสสัตตุทัตสิโลกังสวิส่วนติมาคังนิยานิโกธรรมทราสทาริวโหสันติกะรัวสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานมามิโมหัปปทารัง
ตาทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิหุตุสาพันตรายาจะวินาสเมนตุสาธรรมเสนานุโคโยโลกาสะปาปัวปะกิเลสเชตาสันตัวสยังสันตินิโยจะกัวจะสวาคาตธรรมบังรัวติสังขังวรันตังสิรสานมามิพุทธานุพวนทังสมาสีลาทิทิงตันเตงเตชะยะสิทธิโหตุสาพันตรายาจะวินาสเมนตุนะโมอรหะตัวสัมมาสัมพุทธานสมาเหสิโนวันวันตมะธรรมานสัสวาคาตาเสวเตนิธนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสีลาเทตินวนมันตยาราธานสรตนาตยาสัสาทุกังนโมอุมกาติตาสตาสวัตถุตยาสปินโมปภาเวนวิคัจฉันตุปันทวานโมการานุภาเวนสุวัติงโหตุสัมปทานโมสเตเชนวิธิมหิโหมิเตชวาหน้า86บทขัดธรรมจักรปวัตนสูตรอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปฐมังยังอาเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมะเทวาปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัตติยังยัตถาคาตาอุโภอันตาปฏิปฏิจมัตจิมาจะตัวสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนาวิทสุตังสุตังธรรมจักกัปปวัตตนังเวยากรณปาเทนะสังคีตันตังพนามเสเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภารณสิยังวิหรติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุมันเตสิทเวเมเพิกขเวอันตาปาปะจิเตนานาเสวิตาปาจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคเฮนวนมัวปวนทัวจันโยอนาริโยอนัตถสันหิตโยจายังลมทานุโยโคทุกขโอนาริโยอนัตถสันหิตโยเอเตเจภิกขเวอุปปันเต
อนุปกรรมมาติมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุนตาจาคุกรณีกรณีอุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมพุทาญาณิพพานาญาสังวัตติจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุนตาจาคุกรณีอุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมพุทาญาณิพพานาญาสังวัตอริโยอัตถังกิโกมาโคเสยอธิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตุสัมมาสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโกสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักนิยานกรณีอุปสัมมาญาอภิญญาญาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติทังโคปนาภิกขเวอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขังโสกปริเทกะทุมนาสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกขโอปิเยหิวิปปโยโคยัมปิจังนัลปติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวกสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาปวนุปวิกานันติราคะสหคตะตาตราตาตราพินันทินิเสยทิทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทางโคปนาภิกทัวคานิรัวทัวอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะเสสวิราคานิรัวทัวจาโคปฏินิตมวนติอนาลโยอิทังโคปนาภิกทัวคานิรัวทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยกิโกมะโกเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิช่วยกันจุดหน่อยอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญันติเมภิกขเวอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโก
โกปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเพียกเวปัวเพียอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทัวขะสมุทโยสัจจันติเมเพียงขเวปัวเพียอนันวสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิยานังทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทัวขะสมุทโยอริยสัจจังตัพพันติเมเพียกเวปัวเพียอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิยานังอุทัปปาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทัวมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมเพียกเวปัวเพียอนันวสุเตสุธรรมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทัวขะนิโรธัวอริยสัจจังเพียงขเวปัวเพียอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังโรทัวอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมปวงเพียอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาติอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทัวขะนิโรธัวอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมเพียกเวอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกทิตังโคปนิทังทัวขะนิโรธัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเพียกเวปัวเพียอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทัวขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพียกเวปัวเพียนวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทัวขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพียกเวอนันวนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโก
ตังโขปนิทังทั่วขนิรัวทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลกวนทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยถาญาณทัสสนังนะสุวิสุนทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัพพัมมะเกสัสสะมนะพรหมนิยาปัจจายะสะเทวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงพุนทัวปัจจัญญาสิงยาตัวจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสายะถาปัวตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสะเทวะเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจายะสัทเทวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมธาสนังอุทปาทิอโกปาเมวิมุตติอายมันชาตินาทิธานิปุณาปวัติอิธรรมวัวจะภควาอาตมนาปัญจวาคิยาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทวงอิมัสสมิญจะปนเวยยากรณัตพัญญมาเนอายัสมะตัวกวนทัญญาสวิรชังเวตมะลังธรรมจาคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจาเกภูมมาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจากังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติภูมิมานังเทวานังสาทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธรรมนุตสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวะสันธรรมนุตสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามะเทวาสัตธรรมนุตสาเวสุงยามานังสันทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธรรมนุตสาเวสุงตุสิตานัง
เทวานังสัตถังสุตวานิมมานรติเทวาสัตถมนุสสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตถมนุสสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังวานังสัตถังสุตวาพรหมปาริสัจชาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงพรหมปาริสัจชานังวานังสัตถังสุตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงพรหมปโรหิตานังนังสัตถังสุตวามหาพรหมมาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงมหาพรหมมานังวานังสัตถังสุตวาปริตตาภาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัตถังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตถังสุตวาอาภัสราเทวาสัตถมนุสสาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัตถังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงปริตตสุภานังสัตถังสุตวาอัปปมานสุภาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงอัปปมานสุภานังเทวานังสัตถังสุตวาสุภกินหากาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงสุภกินหากานังเทวานังสัตถังสุตวาเวหัพพลาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเวหัพพลานังเทวานังสัตถังสุตวาอวิหะเทวาสัตถมนุสสาเวสุงอวิหะนังเทวานังสัตถังสุตวาอัตตาปาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงอัตตาปานังนังสัตถังสุตวาสุทัสสาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงสุทัสสานังวานังสัตถังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตถมนุสสาเวสุงสุทัสสีนังวานังสัตถังสุตวาอกนิฏฐกาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัต
ติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามารีนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหวนเตนะยาวะพรหมโลกาสัทธัวอาภุคะจิอะยัญจะทัสสะหัสสีโลกะทะตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนลาโรโอภาโสโลเกปาตุระหุสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติอิติหิทังอายัสสมะโตโกณฑัญญาสะอัญญาธัญโยตะเววะนามังอะโหสิติเปิดกลับไปหน้า57มงคลสูตรอเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชนียานังเอตัมมังคะละมุตปฏิรัวปเทสวาโสจะปัวเพจะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคะละมุตพาหุสัจจันจะสิปันจะวินายัวจะสุสิกิตัวสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังตัมังมาตาปิตุอุปาทานังปวัตตธาราสสังขหวนจะกรรมันตาเอตัมมังคลมวนตัมังทานันจะธรรมวจริยาจะยาตะกานันจะสังขหวอนวัตกัมมานิเอตัมมังคะละมุตตะมังอารติวิรติปาปามัจจปานาจสัญญโมอัปปมาทวนเมสุเอตัมมังคะละมุตตะมังคังปัวจะนิวาตัวจะสันตัวทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะเอตัมมังคะละมุตตะมังขันติจะโสวาจาสตาสมนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมะสากาจาเอตัมมังตัมมังตปัวจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัทาสนังนัสสาจิกิริยาจะเอตัมมังคะละมุตตัมมังโลกะธัมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังคะละมุตตานติสานิกันตวานัสสาภาธรรมปราชิตาสาภาตโสทิงคาฉันติตันเตสังมังคะละมุตตะมันติ79ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตา
โสกังหุนตุสัพเพปิปานนิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุญญะสัมปะทังสัพเพทันตุสัพพสัมปัตติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายสีรังราคันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตุขาจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลาปัตตาปเจกานันพลังอรหันตานัญจะเตเชนราคังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพวตาสัพนุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตยกธูปเทียนดอกไม้ของเราขึ้นใครที่ยังไม่ได้จุดธูปก็จุดธูปให้ว่าตามเฉพาะบาลีเดี๋ยวภาษาไทยไม่ต้องว่าตามตั้งนะโมสามจบก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมัมหะโขมะยังภะคะวันตังสะระนังคตาโยโนภะคะวาสัทธายัสสะจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะอโหสิโขโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัตเตสุการุณยังปฏิจจกรุณายโกหิเตสีอนุกัมปังอุปาทายะอาสาระหะปุณณมิยังภารานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยปัญจวัคคิยานังภิกขุนังอนุตตรังธรรมจักกังปฐมังปวัตเตตวาจัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสิตัสมินจะโขสมะเยปัญจวัคคิยานังภิกขุนังปมุโขอายสมาอัญญาโกณฑัญโญภควโตธัมมังสุตตวาวิระชังวีตะมะลังธัมมจักขุงปฏิระพิตวายังกินจิสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติภควันตังอุปสัมปทังยาจิตวาภควโตเยวะ
สันติกาเอหิภิกขุอุปสัมปทังปฏิละพิตวาภควโตธรรมวินาเยอริยสาวกสังโฆโลเกปธรรมังอุปปันโนอโหสิพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนันติติรัตนังสัมปุนังอโหสิมะยังโขเอตระหิอิมังอาสารหะปุณณมีกาลังตัสสะภควโตธรรมจักกัปวัตตนะกาลสัมมตังอริยสาวกสังฆะอุปัตติกาละสัมมตัญจะรัตนัตตยะสัมปุณณะกาลสัมมตัญจะปัตตวาอิมังฐานังสัมปัตตาอิเมสการเรขเหตวาอัตโนกายังสักการูปทานังกริตวาตัสสะภะคะวะโตยะถาพุทเจคุเนอนุสรันตาอิมังรูปังอิมังพุทธปฏิมังติขัดตุงปทักขินังกริสามะยะถาคหิเตหิสักการเรหิปูชังกุรุมานาสาธุโนพันเตภะควาสุจิระปะรินิพุโตปิยาตัพเพหิคุเนหิอาตีตารัมมณตายะปัญญายะมาโนอิเมอัมเหหิขหิเตสการเรปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะต่อไปคำแปลไม่ต้องว่าตามเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดแล้วว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายอันหนึ่งเราทั้งหลายชอบใจซึ่งพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายทรงพระกรุณาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความเอ็นดูได้ยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปทรงประกาศอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีในวันอาสาฬหปุณณมีอันหนึ่งในสมัยแม้นั้นแลท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าของพระภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ธรรมจักสุอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับเป็นธรรมดาจึงทูลขออุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นองค์แรกในโลกอันหนึ่งในสมัยแม้นั้นแล
พระสังฆรัตนะได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะได้สมบูรณ์แล้วในโลกบัดนี้เราทั้งหลายแลมาประจวบมงคลสมัยอาสาฬหปุณณมีวันเพ็ญอาสาฬหมาสที่รู้พร้อมกันว่าเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์สาวกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยสมบูรณ์คือครบสามรัตนะจึงมาประชุมกันแล้วณที่นี้ถือสักการะเหล่านี้ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจากทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งพระสถูปพระพุทธปฏิมานี้บูชาอยู่ด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์จงทรงรับเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญเราจะไม่เดินเวียนรอบนะแต่เราจะสวดอิติปิโสสักสามรอบก็แล้วกันอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุนตโรปุริสธัมมสารติสัตเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกเอหิปัสสิโกโอปัฏฐิโกปัจจันตังเวทิตาปัววิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตปุอังหุเนยโยปังสังโลกันสันติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูตารวมปุริสธรรมสารติสันธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาสันติติโกอาการิโกโอมปัณณิโกปัญจันตังเวทิตาปัววิญญูสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโน
วกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานทัปุริสปวงคลาเอสัพพคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนยยัวปะหุเนยยัวเนยยัวอัญชลีกัลยิยัวอนุนตรังปุญญาเขตตังโลกัสสันติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาตัวเวจาจารณสัมปันโนสุขตัวลัวกวิทัวอนุนตรัวปุริสธรรมวสารติสัทธาเทวมนุษย์ปวนตัวภควาติสวากาตัวภควตาธรรมโมสันติติโกอาการเอหิปัสสิโกอุปนายโกปัจจันตังเวทิตังภูวินยุหิติสุปฏิปันโนตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานทัปปุริสปวคะลาเอสัพพะคะวะตัวสาวกสังโฆอะหุเนยยัวทักเกนยยัวอัญชลีกัลยิยัวอนุนตรังปุญญาเขตังโลกัสสันติอธิษฐานจิตแล้วก็เอาเทียนตั้งรอบๆถอดเทียนออกแต่จะไหม้แก้วพลาสติกตอนนี้เวลาเท่าไหร่ก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็เทียนตั้งให้เป็นวงตั้งให้เป็นวงรอบๆแล้วก็เอาแก้ววางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงออกถึงความปราณีตของการบูชาเอาตั้งไว้ข้างในเลยเอาเทียนตั้งไว้ข้างในในแถวจะได้ทดแทนอันเก่าที่กำลังจะหมดไปธรรมจักรก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของเราที่ในครั้งแรกยังไม่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปเมื่อยุคของพระเจ้าอโศกจะสร้างสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสร้างธรรมจักรแล้วก็มีรูปกวางหมอกเป็นสัญลักษณ์ของป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรฉะนั้นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แรกๆเลยที่มีการสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือธรรมจักรนี่เองจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ปราธรรมจักรนี้ก็เป็นสัญลักษณ์
ปราประทับของประเทศอินเดียเป็นปราประทับที่ถือว่ามีความสำคัญต่อความเป็นชาติอินเดียแล้วก็ในธงชาติของประเทศอินเดียเนี่ยก็มีรูปสัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศกก็คือสิงห์ที่ธงน่าจะเป็นธรรมจักรนะส่วนรูปสิงห์คือเป็นตาประทับถ้าหากว่าจำคลาดเคลื่อนก็ต้องขออภัยอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาของเราที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียคือชมพูทวีปในอดีตแต่ว่าปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มีประชากรมากแต่ว่าในปัจจุบันที่นับถือพระพุทธศาสนามีจำนวนน้อยไม่ถึง 3% จำนวนชาวพุทธในประเทศอินเดียในปัจจุบันพุทธศาสนาก็มาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในแถบสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทยลาวพม่าประเทศที่ยังคงมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีพระสงฆ์ที่สามารถบิณฑบาตได้แล้วก็มีประเทศไทยประเทศพม่าประเทศลาวประเทศอื่นๆก็มีพระเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองขนาดที่พระจะเลี้ยงชีพได้ด้วยการบิณฑบาตอย่างประเทศศรีลังกาเองถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่ก็ไม่ปรากฏพระบิณฑบาตก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่ไปก็คือไม่เห็นพระบิณฑบาตการที่พระยังคงบิณฑบาตได้หมายถึงว่าการอยู่ในเพศนักบวชสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้โดยที่ไม่ต้องลำบากต้องทำอาหารเองต้องแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพเองคือการบิณฑบาตเนี่ยมันเป็นถ้าจะว่าขอทานก็คือขอทานแต่ว่าเป็นขอทานอย่างอริยะคือไม่เอ่ยปากขอเดินถือบาตรไปก็มีคนนำอาหารมาทำบุญเอามาใส่บาตรให้ตราบใดที่ถ้าพระสงฆ์ยังบิณฑบาตได้เลี้ยงชีพได้ด้วยการบิณฑบาตพระสงฆ์ก็ยังคงประพฤติปฏิบัติธรรมได้สะดวกถ้าพระสงฆ์บิณฑบาตไม่ได้แล้วการที่จะอยู่อย่างสมณะอยู่อย่างนักบวชให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็เป็นไปได้ยากฉะนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่ายังมีพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองอยู่พระสามารถบิณฑบาตได้อย่าว่าแต่พระเลยแม้แต่คนปลอมเป็นพระปลอมไม่ใช่พระปลอมแต่ว่าคนปลอมเป็นพระก็มีหากินด้วยการปลอมเป็นพระแล้วก็หาบิณฑบาตทำกันเป็นแก๊งมิจฉาชีพอันนี้แสดงว่าพระพุทธศาสนาของเรายังคงเจริญรุ่งเรืองถึงแม้จะมีคนไม่ดีแอบอ้างหากินกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราลองนึกถึงว่าการที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างนี้เพราะมีพระพุทธศาสนา
มีการวางระบบระเบียบแบบแผนโดยบุคคลผู้ที่เป็นเยี่ยมยอดสูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ก็คือพระพุทธเจ้าวางรูปแบบวางระบบให้พระสงฆ์ได้อยู่ได้อย่างไม่ต้องลำบากฝืดเคืองอันนี้คือบารมีของพระพุทธองค์ที่แผ่ไพศาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนเราได้บุญกันจากการใส่บาตรจากการที่รักษาศีลเจริญภาวนาชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งของเราถือว่าเราเป็นหนี้ของพระพุทธเจ้าเราเป็นหนี้พระพุทธเจ้าอย่างมากเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์สาวกที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถ้าสมมติว่าไม่มีวันอาสาฬหบูชาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสวยมุติสุขแล้วก็เกิดความขวัญขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมเพราะเห็นว่าการแสดงธรรมนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยธรรมนี้ละเอียดลึกซึ้งมากคนที่จะรู้ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นหาได้ยากยิ่งนักถ้าพระพุทธองค์มีความขวนขวายน้อยไม่แสดงธรรมพระองค์ก็ไม่ต้องลำบากอะไรไม่ต้องทุกข์อะไรอีกแล้วพระองค์พ้นไปแล้วจากอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่ว่าด้วยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ตั้งพระทัยตั้งแต่ที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาถึง20อสงไขยกับแสนกับกว่าจะมาถึงปัจจุบันมันกระตุ้นเตือนจึงเป็นปุคคลาธิฐานว่าท้าวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมถ้าหากว่าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมพระองค์ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ยืนหยัดแพร่หลายมาถึงปัจจุบันพระพุทธองค์ก็เป็นแค่ปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้าเราก็คงไม่ได้มานั่งอยู่กันอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นคนป่าคนเถื่อนหายิงนกตกปลาล่าสัตว์ไล่ฆ่าไล่แกงกันหรือว่าแม้แต่ประเทศที่เราอยู่กันด้วยความสงบสุขร่มเย็นถ้าหากก็ไม่มีพระพุทธศาสนาอาจจะเกิดสงครามไล่ฆ่าไล่ยิงไล่ฟันกันทิ้งระเบิดทำลายล้างกันแก่งแย่งกันเพราะไม่มีคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าดูประเทศที่มีสงครามต้องอพยพหนีสงครามกันเพราะเรามีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้ประเทศชาติก็สงบสุขเราเองก็มีโอกาสได้สะสมบุญกุศลฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราที่ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มาจากการที่พระองค์ได้ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่เสด็จดำเนินไปแสดงธรรมมีคนฟังแค่เพียง5คนเท่านั้นเองแต่พระองค์เดินไปด้วยพระบาทเปล่าไปแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจึงเกิดมีพระสงฆ์เกิดขึ้นจึงมีพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นที่เรามากันวันนี้เป็นการมาหวนรึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ยืนหยัดมาถึงเราถึงทุกวันนี้และวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมกันมาดีแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในพระศาสนาในพระธรรมวินัยในการปฏิบัติธรรมขอความสุขความเจริญจงบังเกิดในชีวิตในครอบครัวของทุกท่านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ